รุ่นพี่โลเซค่ะเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นที่รักแล้วก็ถูกจับตามองค่ะจากรุ่นน้องนะคะยกให้เป็นแบบอย่างเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะจากรายการ KSY Noon Song of Hope Radio นะคะมีสาวน้อยคนนึงค่ะนั่นก็คือซูยอนนะคะจาก Rocket Punch ค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอนั้นปลื้มสาวโรเซ่มากๆเลยค่ะบอกว่าโรเซ่นั้นทั้งสวยมากนะคะแล้วก็เธอก็มีการซื้ออัลบั้มเดี่ยวของโรเซ่อีกด้วยนะคะเธอค่ะอยากจะส่งจดหมายนะคะพร้อมกับวิดีโอนี้ค่ะไปให้กับโรเซ่นะคะคืออยากจะบอกว่าโรเซ่คะคุณคือแบบอย่างของฉันนะและฉันก็จะสนับสนุนโรเซ่ตลอดไปนะคะฉันรักคุณเสมอค่ะโดยในรายการค่ะเธอมีการพูดออกอากาศด้วยนะคะว่าสวัสดีค่ะโรเซ่ฉันซูยอนนะคะจาก Rocket Punch ค่ะฉันชอบคุณมากๆเลยนะฉันอยู่ที่นี่กับจดหมายแล้วก็วิดีโอนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุณนะคะดูแล้วหรือยังนะแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะบอกคุณนะคะว่าฉันเชียร์คุณเสมอนะคะแล้วก็ฉันชอบแล้วก็รักคุณค่ะคุณเป็นแบบอย่างของฉันนะคะก็ปีการทำท่าเขินๆนะตอนจบด้วยนะคะแบบว่าสารภาพรักกับอากาศอะไรแบบนี้นะส่วนอีกคนค่ะก็เป็นหนุ่มนะคะจากรายการ Youth With You Season 3ค่ะหลายคนคงจะจำเขาได้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมของลิซ่าเนาะนั่นก็คืออี้เฉียนนะคะเขาค่ะให้สัมภาษณ์นะคะในโอซีนอีแมกกาซีนนะคะของจีนค่ะบอกว่าศิลปินที่เขาอยากจะร่วมงานด้วยมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะนั่นก็คือสาวโรเซ่แบล็คพิงค์ของเรานั่นเองค่ะแม่สาวโรเซ่ของเรานะคะก็ฮอตไม่เบาเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องค่ะแล้วก็มีหนุ่มนะคะอยากจะร่วมงานด้วยอีกด้วยนะคะอ่ะก็เห็นว่าน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า